ระวาดมั่นใจบิ๊กป้อมไม่เกี่ยวปมเอกสารหลุดชี้ใจดีใครๆก็ไปพบแต่ไม่ช่วยคนผิดการเมืองวันที่23เมษายน2567 11:57 น.พัชรวาทยังไม่ได้คุยบิ๊กป้อมหลังมีเอกสารหลุดกรรมการปปช.อักษรย่อสอขอช่วยตำแหน่งยันลุงป้อมไม่เกี่ยวบอกใจดีคนเข้าหาเยอะเชื่อไม่ช่วยคนทำผิดเมื่อวันที่23เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีมีเอกสารหลุดที่มีเนื้อหาพาดพิงว่าหนึ่งในกรรมการปปช.อักษรย่อสอเคยขอให้พลเอกประวิตรวงสุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐฝากเป็นคณะกรรมการปปช.ว่ายังไม่ได้พูดคุยกับพลเอกประวิตรเป็นการส่วนตัวย้ำว่าไม่ได้พูดคุยกันเลยส่วนจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคพลังประชารัฐและพลเอกประวิตรที่เข้าไปแทรกแซงองค์กรอิสระหรือการแต่งตั้งหรือไม่นั้นพลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าลุงป้อมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวมีแต่คนไปหาคนที่ไปหาจะดำเนินการอะไรหรือไม่ก็เชื่อว่าเขาไม่เคยยุ่งส่วนที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานระบุว่ามีหนึ่งในคณะกรรมการปปช.อักษรย่อสอไปพบพลเอกประวิตรนั้นพลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าขอให้ไปถามพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เองเมื่อถามว่าที่มีบุคคลเข้าไปพบกับพลเอกประวิตรบ่อยๆแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งใช่หรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าใครก็ไปพบท่านเยอะท่านใจดีเมื่อถามย้ำว่าแต่จะช่วยเหลือเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่หรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าอะไรที่ผิดจะช่วยเหลือได้อย่างไรเมื่อถามว่าเอกสารที่หลุดมาเป็นจังหวัดเดียวกับที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไปร้องกับปปช.ถือว่าสอดคล้องกันหรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าจะสอดคล้องหรือไม่ขอให้ไปสอบถามพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ใบเตยคัมแบ็กกลับมาใช้นามสกุลอาสยามทวงบัลลังก์ตัวแม่บันเทิงวันที่23เมษายน2567 15:55 น.ทวงคืนบัลลังก์ตัวแม่ใบเตยสุธีวรรณคัมแบ็กบ้านหลังเก่ากลับมาใช้นามสกุลอาสยามซบอกเฮียฮออาเอสเผยจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดหลังจากเจอมรสุมชีวิตทดสอบหนักแต่กลับมายืนได้อีกครั้งสำหรับใบเตยสุธีวรรณกุลชรซึ่งก่อนหน้านี้โบยบินรับงานอิสระหลังจากสิ้นสุดสัญญากับทางต้นสังกัดค่ายอาสยามแต่มาวันนี้ใบเตยกลับมาใช้นามสกุลอาสยามอีกครั้งภายใต้การดูแลของเฮียฮอสุรชัยเชษฐ์โชติศักดิ์ล่าสุดเธอเช็คอินที่ RS Group ลงรูประบุข้อความว่า Good to be back ใบเตยกลับมาเป็นลูกสาวเฮียอีกครั้งแล้วนะคะขอบคุณความเมตตาที่มีให้หนูมาเสมอยังจำวันแรกที่ได้เจอและกอดเฮียได้ดีจากเด็กสาววัย17ที่ตามฝันอยากเป็นนักร้องของ RS มาตลอดจนวันที่ชีวิตได้มีโอกาสเป็นนักร้องจริงๆได้เลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูน้องและครอบครัวทั้งวันที่สุขและเศร้าก็มีเฮียเป็นพ่ออีกคนคอยดูแลหนูและใบเตยก็มั่นใจในตัวเฮียมาเสมอค่ะวันนี้ขอบคุณโอกาสนี้อีกครั้งหนูจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่ได้รับเกียรติและโอกาสจากบ้านหลังนี้เสมอใบเตยรักอาเอสมาตลอดและดีใจที่ได้กลับมาเป็นใบเตยอาสยามอีกครั้งค่ะหลังจากลงรูปคู่เฮียฮอก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นยินดีและให้กำลังใจอาทิเฮียฮอท่านใจดีมีเมตตากับคุณใบเตยมากนับจากนี้ทำให้เต็มที่เลยค่ะยินดีกับน้องด้วยที่สุดนะคะปังมากคนเก่งตำนานตัวแม่อาสยามคัมแบ็คไม่เว้นแม้แต่นักแสดงสุดแซ่บอุ้มลักขณายังเข้ามาคอมเมนต์ปีทองแล้วนะต่อไปนี้ที่มาอินสตาแกรมบิโตเอเยอร์สยาม
คณะรัฐมนตรีไฟเขียวทำประชามติ3ครั้งคาดรอบแรกปลายกรกฎาคมใช้งบ 3.2 พันล้านการเมืองวันที่23เมษายน2567 13:55 น.คณะรัฐมนตรีไฟเขียวทำประชามติ3ครั้งเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญคาดรอบแรกปลายยกคอต้นสิงหาคมขอใช้งบ 3.2 พันล้านมั่นใจผ่านแน่ชงแก้หมู่256ให้รัฐสภาสร้างสูตรสสรเมื่อวันที่23เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการตามที่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560เสนอโดยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เห็นควรให้มีการออกเสียงทำประชามติ3ครั้งและควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพ.ร.บ.การออกเสียงประชามติพ.ศ. 2564เพื่อให้กฎหมายดังกล่าวเป็นไปตามประชาธิปไตยที่จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงเจตจำนงเรื่องต่างๆได้โดยตรงนายนิกรจำนงโฆษกคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติด้านนายนิกรจำนงโฆษกคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติเปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่าวันนี้ได้เข้ามารายงานข้อสรุปของคณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรี2 ส่วนซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามรายงานที่เสนอส่วนแรกคือการขอทำประชามติ3ครั้งโดยครั้งแรกจะเป็นคำถามว่าเห็นชอบในการแก้รัฐธรรมนูญโดยไม่แตะหมวด1และหมวด2หรือไม่โดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประสานกับคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เพื่อเสนอขั้นตอนการทำประชามติตามพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ประชามติมาตรา15เชื่อว่าการทำประชามติครั้งแรกจะเกิดขึ้นในปลายเดือนกค.ต้นเดือนสิงหาคมซึ่งจะอยู่ในกรอบกฎหมายระหว่าง90ถึง120วันโดยการทำครั้งแรกจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,200 ล้านบาทซึ่งทำตามกฎหมายเดิมที่ระบุอย่างไรก็ตามนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการเชื่อว่าการทำประชามติครั้งแรกจะผ่านแม้ยังไม่แก้ครับรอบอประชามติที่จะลดเกณฑ์เสียงข้างมากสองชั้นเพราะจากการไปฟังเสียงประชาชนเขาอยากให้มีการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งนี้หากทำประชามติครั้งแรกผ่านขั้นตอนต่อไปจะมีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อให้รัฐสภาประกอบด้วยส.ส.และส.ว.เป็นคนกำหนดออกแบบสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.จากนั้นเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็ทำประชามติครั้งที่สองนายนิกรกล่าวต่อว่าจากนั้นจะมีการเลือกตั้งสสร.เมื่อได้สสร.แล้วจะมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อร่างเสร็จก็จะทำประชามติครั้งที่สามซึ่งตนมั่นใจว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมทั้งฉบับจะอยู่ภายในกรอบอายุของรัฐบาลชุดนี้